ายที่หนึ่งในใจคุณใช่ทำสนุกสนานสวัสดีก่อนนะฮะมาฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราสองคนในรายการบันเทิงพลาซ่าวาไรตี้ข่าวบันเทิงคนทุกวัยนะฮะสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ไปหาดูกันเองนะครับผม YouTube ย้อนหลังได้ใช่แล้วนะครับผม 7:30 ถึง 8:30 ทุกวันนะฮะอยู่กับโบโบแล้วก็พี่เอกกี้ครับเจอเรา2คนแน่นอนปักหลักอยู่ตรงนี้นะฮะปักหลักเลยเอาคอนตะปูไปตองตรงนี้ปักหมุดตรงนี้แชร์โลเคชั่นตรงนี้เลยแชร์โลเคชั่นตรงนี้ใช่แล้วทางช่อง True For You นั่นเอง SMS เข้ามานะฮะอยากจะส่งข้อความอะไรมาทักทาย Good Morning อะไรได้เลย4761106นะครับรวมถึง IG ด้วยนะฮะบันเทิงพลาซ่าเดสกอร์ True For You เข้ามาตาม follow กันด้วยนะครับโอ้โหวันนี้นะฮะเรื่องราวในรายการเรามีมากมายที่จะให้อัปเดตกันนะฮะคันปากไปหมดคันปากมากและพร้อมแล้วนะฮะเริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงเมาให้เสร็จคุณผู้ชมปีนี้เป็นปีมะเมียนะฮะมะเมียมะเมียมะเมียไม่ใช่ มันเป็นมะเมียนะฮะครับผมอบอวลไปด้วยความรักจริงเพราะเราดาราเนี่ยถือเลิกดีพร้อมใจควงแขนเข้าสู่ประตูวิวาห์นะฮะไม่ต่ำกว่า10คู่เยอะมากเยอะมากเลยเธอครับผมทั้งจัดงานใหญ่รถหรูอลังการเชิญแขกเรือนับพันหรือแบบจัดแบบเรียบง่ายส่วนตัวส่วนตัวเน้นความอบอุ่นหรือจะเอาฮาเหลือเกินนะฮะเรียกว่ามีทุกแนวนะครับซึ่งวันนี้รายการบันเทิงพลาซ่าของเราเนี่ยจะเลือกเอาคู่เด็ดๆนะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับแต่ว่าจะมีคู่ไหนบ้างมันเริ่มกันที่คู่แรกเลยคู่แรกนี้ต้องพูดเป็นคู่รักเขาเรียกว่าการจัดงานเขาเนี่ยเป็นงานช้างแห่งปีเลยนะครับทั้งความรู้ความรวยความเวอร์วังอลังการต้องคู่ซุปตาร์รู้เลยพี่ชมพู่แน่นอนพี่เขาพี่เธอหรอน่าจะพี่ชมพู่พี่น็อตใช่พี่ชมพู่พี่น็อตนะฮะที่ทำเอาสาวๆได้ตาลุกวาวกับสินสอดทองมั่นนะครับ108ล้านบาทเป็นไงล่ะคุณบอกของคุณมั่นเมียเท่าไหร่นะเอาเศษ5ยังหาไม่ได้เลยครับผมเศษ5ล้านเหรอ5แสนนั่นแหละครับจนกลายเป็นฉายาใหม่ของสาวคนนี้ไปเลยอลังการงานสร้างตั้งแต่งานนะครับไปจนถึงชุดเจ้าสาวนะครับที่มีมูลค่ากว่า10ล้านดูดิสื่อมวลชนเยอะมากต้องไปทุกแขนงนะโอ้เดี๋ยวนักข่าวทั้งเมืองเยอะมากโดยชุดที่ใช้ในงานฉลองนั้นมีทั้งหมด3ชุดนะครับชุดแรกก็คือชุดที่ใส่ออกงานแถลงข่าวครับผมปักเลื่อมไปวับวาวว้าวนะฮะวับวาววับสีพิงโกลนะฮะจากแบรนด์ระดับโลก3ล้านฮะและชุด after party นะฮะ yeah. สวยหรูทันสมัยนะฮะกับรองเท้าผ้าใบแบบชิคๆเพราะปาร์ตี้ไงต้องเต้นต้องแดนซ์กับเพื่อนไงถึงแม้จะเรียบง่ายแต่ราคาก็ไม่เบานะจ๊ะแต่ชุดที่ได้รับความสนใจและฮือฮามากที่สุดนะฮะก็คือชุดที่คุณชมเนี่ยนะฮะปรากฏตัวในชุดสีขาวบริสุทธิ์นะครับมีเส้นผ่านศูนย์กลางของชายกระโปรงครับชายกระโปรงนะฮะ5ยาวถึงเมตรอันนี้เขาเรียกว่าสุ่มนะฮะยาวนะยาว5เมตรเลยเหรอยาว5เมตรเลยนะฮะครับผมแววว่ามูลค่าเกือบ3ล้านเช่นเดียวกันและรองเท้าแก้วไม่ต่ำกว่า8หลักคุณรองเท้ายัง8หลักเลยถ้าไม่ใช่พี่น็อตใครจะเสกให้ได้ใช่ฮะแถมมีเพื่อนพ้องในวงการและนอกวงการนี่มาร่วมแสดงความยินดีกับ1,500คนนะฮะครับส่วนสาวชมจะรู้สึกอย่างไรบ้างในวันสำคัญของเจ้าตัวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของชมพู่กันฮะครับผมเป็นชื่อรู้สึกเจ้าหญิงสองคนนี้เรียกว่าให้การตอบรับแล้วก็ให้การเรียกว่าติดตามข่าวของเราแล้วก็รับรู้ได้ว่าทุกคนร่วมยินดีร่วมแบบอะไรเงี้ยสังเกตได้จากเวลาลงรูปแต่งงานอะไรเงี้ยยอดลงยอดไลค์อะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็จะแบบว่าเยอะเป็นพิเศษก็ดีใจที่มีคนร่วมยินดีไปกับอีกสเต็ปชีวิตนึงของเราทุกคนที่ต่อให้ไม่ได้แสดงออกอะไรแต่ว่าแค่ชมข่าวการแต่งงานของเราแล้วคุณยิ้มตามไปด้วยก็ชมก็ถือว่าคุณก็ดีใจกับชมแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆชมก็ขอบคุณทุกคนที่ไปร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ชมครับเราก็ยินดีกับชมด้วยจริงๆเพราะว่าเธอเนี่ยน่ารักจริงก็เหมาะสมมากเพราะถือเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการหนึ่งคนถูกต้องนะครับผมเมื่อกี้คู่ที่ร่ำรวยแล้วก็แต่งกันราคาเรียกว่าเหยียบร้อยล้านกันไปแล้วฮะไม่ได้เหยียบร้อยล้านไปแล้วด้วยมีสินสอดทองมั่นตั้ง108ล้านมาคู่รักอีโคบ้างดีกว่าเธอต้องดูคู่นี้คู่นี้ต้องเป็นไอดอลของผมสุดประหยัดเลยคนคอนเซปต์นะฮะคู่รักรักโลก
พี่ท็อปพี่พัทนะฮะกับคุณนุ่นศิรพันธ์นะครับเขาถือฤกษ์ดีเขาไปแต่งงานแบบประเพณีไทยนะฮะเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบง่ายรีไซเคิลได้หมดทุกอย่างขนาดการ์ดเชิญยังเป็นแบบอีโคเลยคุณจริงป่ะรักโลกมากอ่ะรักมากเขาบอกรักสิ่งแวดล้อมสุดๆครับเริ่มตั้งแต่การเลือกโรงแรมที่ไม่ไกลบ้านให้แขกสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้นะฮะชุดเจ้าสาวเนี่ยก็เป็นชุดมือสองการ์ดด้วยที่พี่เอกบอกวัสดุทำจากธรรมชาตินี่ไงใช่ไหมแล้วก็มีการปลูกต้นไม้แทนการตัดเค้กนะครับผมเก๋กู๊ดไม่ซ้ำใครมากส่วนสินสอดเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เบาๆนะครับผมคือพี่ท็อปเนี่ยมอบโฉนดที่ดิน1แปลงเป็นเงินเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกมานะฮะแต่ว่าไม่ธรรมดาอันนี้เงินสดอีก 1.5 ล้านบาทแหวนเพชร3กะรัตแล้วก็เครื่องเพชรอีก3ชุดและหุ้นในบริษัททุกอย่างโอนให้หมดเลยค่ะคุณโอนหมดเลยเหรอคะใช่คือดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเราควรจะโอนให้ใครทุกคนที่ดูแลเราได้ฉันเป็นฝ่ายหญิงนะอยากช่วยดูแลช่วยดูแลยินดีด้วยคู่นึงที่น่ารักเขาก็รักกันมานานนะแล้วก็คุณท็อปเขาก็ดูเป็นคนแบบรักโลกรักธรรมชาติพอพี่ท็อปเขาก็ทำงานเกี่ยวกับพวกอีโคแล้วไงออกแบบสิ่งผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ใช่แล้วคุณนุ่นเขาก็แบบว่าเป็นคนที่แบบสบายสบายไงไม่ได้บอกว่าติดแบรนด์อะไรอย่างงี้นะเป็นคู่ที่เหมาะสมอีกคู่นึงนะครับผมมาถึงคู่อีกคู่นึงที่ไม่พูดไม่ได้นะฮะเรียกว่าแปลกฮาหลุดโลกเลยครอบครัวศิลาชัยนั่นเองพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลหนักครับผมน่ากลัวมากรับมือลูกเอาน้องออก้าไม่ไหวมากนะแล้วก็คุณจูนกับสมานะฮะที่มาพร้อมกับลูกๆตัวน้อยทั้ง3คนนะฮะน้องออกัสออก้าและน้องคนเล็กก็ของออกูดนะฮะที่ยังไม่ลืมตาดูโลกนะฮะล่องเรือชมวิวนะฮะริมแม่น้ำเจ้าพระยาจัดงานฉลองแบบไม่เหมือนใครนะฮะแต่ที่ทำเอาแขกเนี่ยไปในงานถึงกับอึ้งทึ่งเสียวนะฮะก็ตอนที่คุณเปิ้ลเนี่ยนะฮะทำเซอร์ไพรส์ภรรยานะฮะด้วยการมอบดอกไม้และโชว์ผ่านผลกลางแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไงเขาบอกว่าฝึกเดือนนึงเต็มๆเลยนะพี่เฮ้ยลดมากเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเล่นง่ายนะคุณผู้ชมต้องส่งตัวนะมันต้องบาลานซ์ให้ได้เพราะน้ำมันแรงมากพี่เอไม่แล้วเข้าใจป่ะสมมติว่าถ้าเกิดหน้าคว่ำลงไปดิทีนึงก็จบเลยนะชุดนั้นชุดสีขาวกลายเป็นชุดผมกลายเป็นชุดเบิร์ธเดย์เลือดโชคเลยแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้สำเร็จแล้วก็ยิ่งใหญ่มากพี่บอลฮะช่วยไปเซ็ตผมก่อนนะฮะครับผมโดนน้ำแล้วก็อย่างเงี้ยครับผมเห็นไหมคือตามคอนเซปต์เลยเพราะฉะนั้นใครที่แต่งงานเขาเป็นคาแรคเตอร์ในคอนเซปต์ไงเนี่ยครับเขาก็วิธีการแต่งงานเขาก็จะเป็นสไตล์แบบนั้นนะใช่เพราะเปิ้ลเขาเป็นแนวขี่เจ็ตสกีไงแล้วชั้นล่ะฉันแต่งงานฉันต้องมีสไตล์หน่อยดีเออถ้าเจ๊แต่งงานเหรอชายแต่งหญิงหญิงแต่งชายโอ้ชายแล้วตายแล้วดีป่ะไม่ต้องแต่งแค่ในงานเป็นปาร์ตี้แบบแบลทุกอย่างโบ๊ะเปลือยดีมั้ยเอาน่าเกลียดเอาหรอเขาบอกว่าใส่กระจับก็พออุ๊ยน่าเกลียดพอๆกันนะคือเจ้าบ่าวใส่กระจับทุกคนแล้วส่วนผู้หญิงเนี่ยขอแต่งเต็มผู้หญิงแต่งเต็มมาเลยเป็นชุดสูทแล้วก็คลุมคอไปเลยได้แล้วกระจับใส่แต่กระจับด้วยงานมงคลนะเนี่ยเรามาดูที่คู่นี้บ้างดีกว่าคู่ไหนคะคู่นี้ก็เลิศเวอร์วังไม่แพ้กันคู่ไหนคะคู่ของพี่ไอจีฮัสซิงเคยมารายการเราไปแล้วด้วยใช่แล้วก็ผู้ชายรวยมากครับรวยมากฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขาชื่อว่าคุณทาริกแอลคาดูมีคาดูมีเขาเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์คูเวตนะครับผมเขาพิธีวิวาไปแล้วเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะฮะเขาจัดในรูปแบบสไตล์อาหรับเวดดิ้งฮะดูจากภาพเลยคุณผู้ชมนี่เราก็มีภาพอยู่ข้างๆให้ดูด้วยใช่แต่สวยมากๆพี่แองจี้นะครับจริงๆดูดิเธอสูงอลังการงานสร้างดาวร้านดวงดูแค่ด้านหลังยังหล่อขนาดนี้เขาบอกว่าที่ว้าวที่สุดนะฮะก็คือเครื่องประดับของเจ้าสาวนะฮะคือในชุดแถลงข่าวเนี่ยมาในชุดที่เรียบง่ายสไตล์อาหรับนะฮะแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือทองคำบนตัวที่พรมมาทั้งตัวคุณทำไมไม่พอเจ้าบ่าวหล่อมากให้ดูที่ทองหล่อมากอย่าเพิ่งให้ดูที่ทองก่อนคุณผู้ชมดูทำไมทองอย่าไปสนใจเจ้าบ่าวมากกว่าอ่ะดูเจ้าบ่าวไปด้วยทองไปด้วยฟังผมดีๆคือจะบอกว่าต่างหูสร้อยแหวนกำไรข้อมือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ารวมแล้วสิริรวมเป็นทองคำแท้ 99.9999% รวม50บาทโอ้โหรายการเวทีทองสมัยก่อนยังไม่แจกขนาดนี้เลยนะครับประตูดวงเนี่ยนะฮะจนได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าสาวห่มทองไปแล้วเออเหรอแต่ถ้าเป็นเจ้าสาวแถมช่างมันเถิดอย่าดีกว่าหยุดนะครับผมหยุดหยุดช่วยเบรกผมด้วยใช่ครับเขาบอกว่าสินสอดก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่น่าถึงพันล้านหรอกยังอยากแต่งงานนี่อยากเป็นเพื่อนคุณแองจี้ตอนนี้คุณแองจี้ขี่อูดอยู่ที่คุณนี่คือรวยมากๆเป็นเพื่อนคุณนะช่วยถามสมีหน่อยเป็นเพื่อนกันด้วยมาเขาเรียกแบ่งเหมือนพี่เอกป่ะไม่รู้ไม่รู้ก็ถือว่ายินดีกับคุณแองจี้ด้วยนะครับที่ได้พบได้เจอนะคู่ชีวิตที่ดีด้วยซึ่งตอนนี้ก็ย้ายไปคูเวตแล้วก็เขาบอกไปมาพร้อมจะมีลูกแล้วก็ปั๊มกะว่าจะมีทั้ง4คนปีเป็นทีมนักฟุตบอลเหรอก็ไม่แน่ก็มีได้เพราะว่าเงินเยอะมากถ้ามีไม่ไหวก็บอกดิฉัน
นี่ฉันพร้อมพร้อมจะอุ้มให้เหรอวะพร้อมจะดูแลพร้อมจะดูแลครับผมดูแลสามีนะไม่ได้ดูแลลูกปิดท้ายที่คู่รักสุดเพอร์เฟกต์นะฮะที่เพิ่งผ่านการเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาหมาดๆอย่างคุณเอมมี่มรกตกับแฟนหนุ่มไฮโซเจมส์จิรายุทธนะฮะหลังจากที่ทั้งคู่นี่คบหาดูใจนานถึง9ปีนะโหนานมากเรียกว่าเลขสวยเลยฝ่ายชายก็เลยทำเซอร์ไพรส์นะฮะคุกเข่าคุณเอมคุกเข่าขอคุณเอมมี่แต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะฮะหน้าหอไอเฟลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับและได้จูงมือเข้าสู่ประตูวิวาห์นะฮะในวันที่21พฤศจิกายนนี้ซึ่งพิธีมั่นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมและก็มงคลสมรสเนี่ยตามแบบประเพณีไทยพุทธและก็คริสเตียนนะฮะณโรงแรมเพนินซูล่าเพนินซูล่านะฮะแบบเพนินซูเอล่าประเทศไหนประเทศเป็นเพนินซูล่าประเทศโรงแรมเพนินซูเอล่าไม่มีโรงแรมเพนินซูล่านะฮะบรรยากาศเต็มไปด้วยเพื่อนพ้องดาราส่วนเรื่องสินสอดทองมั่นนะฮะเจ้าตัวขออุบสไว้เป็นความลับนะจ๊ะดูสิภาพบรรยากาศเพื่อนๆก็ต้องไปให้กำลังใจเต็มที่มีแต่แบบเพื่อนๆสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะใช่เอมี่ชมพู่ก็ไปพี่คุณคริสก็มานะฮะเอมมี่ซีซีนะฮะโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยนะโอ้หอมพี่เจมจิดีใจด้วยนะครับถ้าเป็นหนึ่งคนที่ยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะพูดถึงงานแต่งกันไปแล้วพี่เอกครับสเต็ปต่อไปเมื่อแต่งงานเสร็จก็ต้องลุ้นกันว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทคุณยิ้มจับหน้าเธอนี่หน้าหรือมันหมูเนี่ยเฮ้ยมันไม่หมดเลยอ่ะเขาแต่งหน้าสไตล์เกาหลีตรงหน้ามันมันหน่อยจุ๊บจุ๊บใช่หน้าจุ๊บจุ๊บอย่าพูดว่าหน้ามันหน้าเย็นพูดอย่างนี้เนี่ยไปตกกับอีทัฟฟี่ได้เลยนะช่างแต่งหน้าของเรานะครับผมมาเหล่าคนบันเทิงคนดังในวงการเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันไปแล้วนะครับมาเริ่มกันที่คู่รักคู่หวานแห่งปีดีกว่าคู่ของพี่สงกรานต์เตชะนรงค์และก็คุณแอปทักษะอ่อนครับต้อนรับศักราชใหม่ด้วยสมาชิกคนใหม่ครับผมหลังภรรยาสุดเลิฟเนี่ยให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อยนะครับน้องปีใหม่ครับด้วยการผ่าคลอดเมื่อวันที่1มกราคมนะครับเวลาคลอดก็คือ 04:48 นาทีว้าวเวลาดีเลยเลือกดีของทั้งครอบครัวนะฮะโดยที่คุณสงกรานต์เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในห้องคลอดให้กำลังใจกับคุณแอฟด้วยแน่นอนแถมเขาประกาศปั๊มลูกที่2ต่อทันทีนะฮะเพราะว่าอยากให้คลอดทันตุ๊ดจีปีหน้าซึ่งไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปลุ้นกันใหม่นะฮะก็ถือว่าตอนนี้ก็มีน้องปีใหม่ซึ่งน่ารักสุดๆเป็นขวัญใจของปู่ย่าตายายมากๆถูกต้องแล้วนะฮะแล้วน้องปีใหม่เนี่ยน่ารักมากเวลาพาไปออกรายการไหนเนี่ยก็ยิ้มสู้กล้องตลอดใช่แล้วครับถือว่ามีแววตั้งแต่เด็กไม่แน่อาจจะต้องสูงกันเถิงนะใครจะไปรู้นะฮะมากันที่คุณรักมาราธอนนะฮะอย่างคุณอั๋นสราวุธและคุณเจนนี่เจนิเฟอร์นะฮะที่คุณนี่ผมชอบใช่ชอบมากเขารักกันนานจริงนานสุดๆนะฮะโพสต์ภาพประกาศข่าวดีผ่าน IG ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆเมืองไทยเนี่ยได้ร่วมแสดงความยินดีนะฮะว่าคลอดลูกสาวคนแรกแล้วที่สหรัฐอเมริกานะครับโดยตั้งชื่อว่าน้องเอเวอร์ลีนนะฮะเมื่อคืนวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับงานนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าทั้งคุณพ่ออั๋นและคุณแม่เจนนี่เนี่ยเฮ่อขนาดไหนเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเตรียมความพร้อมด้วยการไปเข้าคอร์สเรียนลูกน้อยตั้งแต่น้องเอเวอรีนยังอยู่ในท้องเตรียมอุ้มเตรียมอาบน้ำเนี่ยเขาต้องวางบนแขนคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะดูสิอยากให้ลูกๆได้เห็นนะว่าเวลาลูกๆโตเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูก10คนได้นะครับลูกๆ ก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ได้นะจริงอันนี้จริงอย่าทิ้งคุณพ่อนะถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยหาบ้านสักหลังให้เขาไปอยู่ด้วยกันที่ไหนคะท็อปทาวบ้านเหรอท็อปทาวต้องดูแลเขาสิบาปกรรมนะฮะคุณความกตัญญูทำให้คุณเจริญนะฮะใช่ค่ะทุกวันนี้ผมไม่เคยทิ้งเจเขาเลยนะนี่จะไม่เป็นแม่เธอค่ะผมมาถอดที่ครอบครัวปฐวีการไม่อ่ะน้องสนองจะพูดอย่างนี้แก่แล้วน้องสนองน้องสนองอยากเป็นน้องสนองให้กับพี่มอสสวัสดีครับน้องสนองน้องสนองคือพี่มอสกับพี่เกมนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่ามีลูกคนแรกแล้วคือน้องสนองใช่ครับแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยภรรยานะฮะก็คือคุณเกมเนี่ยก็ได้มีการคลอดแล้วไงคลอดลูกคนที่2มาแล้วเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับน้ำหนัก 2,940 กรัมตัวอ้วนใช้ได้รัดมากใช่ครับก็ผ่าคลอดในเลิกดี 7:00 นนะครับผมก็ชื่อน้องว่าบัวสวรรค์หรือว่าน้องสวรรค์ใช่แต่ประเด็นมันอยู่นี้ก็คือ มีกระแสดราม่าในโลกโซเชียลบอกว่าชื่อไม่เหมาะสมชื่อมันดูสูงส่งกันไปใช่ไหมตั้งเป็นชื่อคนคนหนึ่งซึ่งพี่มอสบอกไม่แคร์เดี๋ยวก่อนคุณคะลูกของเขาใช่ไหมคะเขาตั้งชื่ออะไรก็ลูกของเขาทุกบาททุกสตางค์ก็เงินพี่มอสคุณไม่ได้ไปซื้อนมให้เขาไม่ต้องยุ่งกับตอนนี้ดึงเจ๊ลงมาก่อนเจ๊ไม่เอานะลูกฉันใช่เพราะพี่มอสยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี้เลยนะคือพี่มอสบอกไม่ซีเรียสแต่ว่าก็จะใช้ชื่อน้องสวรรค์ต่อไปเพราะมีสนแล้วก็มีสวรรค์เขาว่าคือทีมเขาไม่ได้บอกว่าจะไปสูงส่งอะไรคือเป็นชื่อดอกไม้ครับนี่ลูกเธอก็ชื่อเสนอสิน้องเสนอเดี๋ยวมันแบบ
กลัวว่าต่อไปมันจะไปเสนอไปหมดเลยเสนอครับผมเสนอมาลูกเสนอมาแล้วเสนอไงเสนอนะดูจะเป็นเด็กที่ไม่น่าโตมามีคุณภาพครับผมไม่ต้องตั้งชื่อให้เสนอตั้งชื่อให้ลูกเธอว่าน้องเสนอน้องเสนอเซนเรียกเสนอตั้งแต่แรกเลยเหนอมานี่นังเหนอมานี่อย่าไปเจออาเขาอย่าไปเจอป้าเขาเลยนะลูกส่วนอีกคู่นึงนะฮะนุ้ยสุจิราแล้วก็คุณสามีคุณปอนนะฮะครับก็ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่สมใจสักทีนะฮะในปีนี้หลังจากที่ทำทุกวิถีทางนะฮะไม่ว่าจะเป็นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทานยาจีนยาฝรั่งนะฮะเพื่อที่จะมีเบบีนะฮะสุดท้ายเฮสมใจนะฮะว่าก็มีทายาทตัวน้อยโดยเลิกดีก็คือวันที่1สิงหาคมเนี่ยได้ผ่าคลอดลูกสาวน้ำหนัก 2,506 กรัมตั้งชื่อว่าน้องระดาฮะเด็กหญิงศิรดาแปลว่าผู้มีความยินดียิ่งเฮ้ยความหมายดีจังเลยอ่ะน่าเหมือนคุณพ่อเลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นการคลอดก่อนกำหนดนะครับเพราะว่าน้ำคร่ำเนี่ยเดินซึ่งทั้งคู่เนี่ยยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นตื้นตันนะฮะและรู้ซึ้งถึงวินาทีของคำว่าแม่ครับและแรกสัมผัสสายใยรักระหว่างแม่ลูกทันทีโดยไม่มีคำบรรยายใดจริงเนาะเวลาลูกออกมาจากร่างกายของเราอ่ะมันใช่เลยจากร่างกายของเราแถมคุณย่าไม่ยอมน้อยหน้าครับแอบซื้อซื้อได้ไงรถตู้ป้ายแดงเตรียมรับขวัญหลานโอ้คุณถ้าผมมีลูกเวียร์ไฟหรืออพาร์ตหรือเจ๊จะซื้ออะไรให้ตู้เด็กหรือเปล่าซื้อนี่เป็นไอ้นี่ข้อกันกันลูกเธอไหมไม่รถตู้แต่ว่าถีบอย่างนี้นะรถตู้ลูกจะถีบเองโอ้ตายแล้วแม่ลายน่ารักมากเลยอ่ะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เขาลุ้นอยากจะมีลูกกันมานานแล้วโดยเฉพาะปอนนะยินดีกับทุกครอบครัวด้วยเท่านั้นไม่พอนะฮะยังไงอีกอ่ะครอบครัวสุดฮามาอีกฮะพี่เปิ้ลก็มาอีกแล้วออกน้องออกูดไงคุณนี่คือลูกคนที่3แล้วฮะน้องออกูดนครินทร์นะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่ผ่านมาครับก็ตอนนี้ออกัสออก้าเนี่ยกำลังบ้าคลั่งเลยนะอยากจะเล่นกับน้องออกัสออก้าดิฉันกลัวอยากเชิญมารายการเหมือนกันแต่ดิฉันก็กลัวกลัวทำลายฉากแล้วพังหมดคือเขาฉีดทุกกฎเกณฑ์จริงสำหรับน้องออก้านะครับผมแต่ต้องบอกว่าน่ารักน่าชังน่าฟันสุดๆนะฮะน้องเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแม้ก่อนคลอดเนี่ยเขาบอกว่าหยุดดิ้นนะฮะเพราะว่าหลับไปนานกว่า10ชั่วโมงครับแต่สุดท้ายก็ออกมาปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ปกติครับนะฮะส่วนจะปิดอู่ถาวรหรือไม่เจ้าตัวยังลังเลขอปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะฮะโหนี่ก็3คนแล้วนะปล่อยเป็นธรรมชาติคือเด็กก็มาอีกอ่ะผมว่ามี5แล้วครับอีกแน่ๆเลยนะฮะเพราะดูแข็งแรงทั้งคู่ด้วยอ่ะปิดท้ายกันที่เพื่อนของเรามาเลยดีกว่าใครๆโอปอแล้วก็หมอโอ๊คนั่นเองนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่ใช้ชีวิตคู่กันมาปีกว่านะฮะก็เฮลั่นเลยเพราะว่ามีเบบีมีทีเดียวนี่เป็นฝาแฝดเลยนะครับน้องอลินน้องอลันนั่นเองนะครับที่คลอดไปเมื่อวันจันทร์ที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยน้องเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยแต่ว่าคลอดก่อนกำหนดก็เลยมีอาการแบบตัวเล็กนึงนะฮะต้องไปอยู่ตู้อบก่อนแป๊บนึงใช่ตู้อบนะครับผมเกือบตายแล้วไปตู้อบนะต้องอยู่ในโรงพยาบาลต่อสักพักนึงงานนี้คุณพ่อโอ๊คและคุณแม่โอปอเนี่ยออกกันเห่อลูกชายลูกสาวฝาแฝดมากๆเลยนะครับเรียกว่าเห่อแบบสุดพลังเตรียมห้องและจัดแจงทุกอย่างไว้พร้อมแต่ทั้งคู่สัญญาว่าถ้าน้องอ้วนท้วนสมบูรณ์เมื่อไหร่นะฮะจะพามาแนะนำตัวให้กับพี่ป้านะอ่ะได้รู้จักแน่นอนช่วงนี้เนี่ยไปดูใน IG ใน Facebook เนี่ยใช่แต่ตัวลูกน่ารักมากเลยอ่ะใช่ครับเออและแต่งตัวเหมือนกันด้วยนะถูกต้องแล้วนะครับผมอ่ะเราผ่านไปแล้วนะฮะสำหรับเรื่องราวคนบันเทิงที่เพิ่งเป็นคุณพ่อแม่มือใหม่ป้ายแดงครับแต่ยังมีอีกหลายคู่ครับที่เขายังเรียกว่าคบหากันมานานแต่ไม่ยอมใจอ่อนแต่งงานหรือว่ายอมสละโสดสักทีเล่นตัวไม่รู้ว่าห่วงอะไรเล่นตัวหรือเปล่าแอนทองผสมข่าวเล่นเนี่ยเขาพูดชื่อมาแล้วเล่นเลยดีกว่าหาคุณแอนคุณแอนคุณเล่นตัวหรือเปล่าขออนุญาตคุณพี่แอนนะครับพูดถึงข่าวพี่ด้วยนะครับผมเผื่อพี่แอนดูอยู่วันหยุดด้วยคุณแอนพี่แอนกับแฟนหนุ่มนะพี่เอธินพันธ์คุณเอเนี่ยเขาน่ารักจะตายคุณแอนก็ทำเป็นพี่เอเองเขาดูซิ่งมากเลยนะใช่ใช่ไหมฮะพูดเก่งมากเลยจริงป่ะถ้าจะไปนั่งนะพี่เอพูดคนเดียวเลยถึงกับสู้เจไม่ได้อย่างเงี้ยเลยเหรอเจสู้เขาไม่ได้สิจริงป่ะเนี่ยอ๋อถึงกับเจสู้ไม่ได้เลยเหรอเจสู้ไม่ได้เจแพ้คุณเอพูดคนเดียวเก่งๆๆ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 จนจบอ่ะเอาเป็นคนพูดเก่งนี่บางทีถามมาไม่ต้องการคำตอบนะถามเองตอบเองถามเองเดี๋ยวๆไม่ปกติแล้วอย่างนั้นน่ะเขาคบหามา14ปีแล้วนะคุณผู้ชมใช่แต่ว่าก็ยังไม่มีวี่แววจะประกาศสักทีนะเขาเคยแต่ว่าจริงๆนะพี่แอนก็เคยประกาศว่าหลังจากจบเนี่ยแอบรักออนไลน์เนี่ยน่าจะมีงานมงคลสมรสนั่นไงแต่สุดท้ายพี่แอนขอเลื่อนยังไงแอนเนื่องจากพี่แอนเขาบอกว่าเขาติดธุระเรื่องงงเรื่องงานมันยังไม่พร้อมสุดท้ายก็เลยต้องรอจังหวะดีๆค่อยว่ากันใหม่นะครับผมแต่ว่าขนาดนี้ก็ไม่รู้นะยังไงนะเนื้อคู่แล้วล่ะไม่จะเป็นนอกจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องแต่งก็ได้รุ่นนี้แล้วคุณฮะรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นนี้ฉันแล้วคุณคุณแอนค่ะรุ่นนี้ฉันแล้วค่ะไปต่อกันที่มาเลยดีกว่าอีกหนึ่งคู่ที่มีคนเชียร์แล้วก็จับตามองเนี่ยมากที่สุดเลยดีกว่า
คู่นี้เลยสุดยอดพี่อั้มพัชราภาแล้วก็คุณแอมพิธา นะครับผมหลังคบหาดูใจกันมา4ปีแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องที่ทำให้รักเนี่ยสะดุดเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวสุนัขหายบ้างแหละนะครับผมสุนัขหายไม่ได้เกี่ยวด้วยนะฮะแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมารักกันใหม่นะครับเป็นฝั่งเป็นฝาได้แล้วหลายๆคนมองนะครับหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่าตลอดว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังจะมีข่าวดีสละโสดเดือนนั้นบ้างเดือนนี้บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนโรคเลื่อนออกไปตลอดเวลาใช่ไหมก็ยังไม่ได้แต่งกันดีใช่ปีหน้าน่าจะได้แหละเนาะเขาบอกว่าตอนนี้เลิกล่าสุดก็คือช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้านะฮะแถมเพื่อนๆในแก๊งเนี่ยตอนนี้นะแต่งไม่แต่งไม่รู้ตัดชุดรอไปแล้วดิฉันก็ตัดชุดรอไปแล้วซึ่งเขาก็ยังไม่ได้เชิญด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปขยายชุดได้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเขาดีกว่าดีครับว่ายังไงฮะคุณแอมคุณอ้ําสรุปจะแต่งหรือยังอ่ะผมก็โอเคนะครับคือด้านหลายๆอย่างผมว่าผมก็พร้อมอายุก็มากแล้วแต่ว่าตัวคุณน้ำก็ต้องรอคุณน้ำพร้อมคุณน้ำก็ยังอยากถ่ายละครนะครับรอได้ใช่ไหมคะก็ต้องรอแต่ว่าส่วนระยะเวลาว่าตรงไหนที่มันลงตัวเนี่ยผมว่าต้องรอเขาดูให้แต่งอยู่ได้จะให้ไปไหนยังอยู่ที่เดิมวางแผนว่าสักกี่ปีดีโอ้ไม่วางแล้วค่ะไม่ค่อยอยากจะกล้าคิดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่งานแล้วไม่ต้องถามยังไม่มีค่ะยังไม่มีแน่นอนอ้ามบอกตอบก็เหมือนตอบให้เราลุ้นกันไปต่อไปนะฮะเอาชุดไปแกะตะเข็บออกจะไม่แต่งไปงานอื่นก่อนครับผมไปอื่นก่อนไปอ้ามแล้วค่อยเย็บตะเข็บเข้ามาใหม่งานบวชน้องก่อนกับตะเข็บด้านในออกมาก่อนสองด้านเหรออ่ะลุ้นไปโอ้ยเราอัปเดตข่าวไปเยอะมากเลยครับช่วงหน้ายังมีข่าวคล้ายอัปเดตกันอีกนะฮะต้องติดตามในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับผมหรือเวลาปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะสวัสดีค่ะแอนทองผสมนะคะก็ปีใหม่นี้นะคะขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะเลขสวยด้วยนะคะ2559นะคะก็เป็นเลขมงคลก็ขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยมีเพื่อนดีๆมีมิตรดีๆเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะโชคดีค่ะบันเทิงพลาซ่านะครับพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมนะครับ476-4106ครับครับผู้ชมต้องบอกว่าปีนี้วงการบันเทิงเนี่ยนะฮะมีเรื่องร้อนๆฮอตๆเนี่ยนะฮะในแต่ละเดือนต้องมีสักเรื่องนึงปังๆนะแรงๆด้วยแต่มีเรื่องนึงที่กระกระซังมากเลยเป็นท็อปออฟเดอะชาร์ทดราม่าร้อนแรงไม่แพ้ปีที่ผ่านมานะครับเรียกว่าเป็นมหากาพย์เลยกับเรื่องราวนะฮะของหนุ่มปากกว้างปีเตอร์คอฟเดอะเรนเดลครับผมแรงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยทำไมปากยืดขึ้นมาล่ะปากกว้างขึ้นมานะฮะเมื่อจะจูบภรรยาสาวนะฮะพลอยนั่นเองนะครับโพสต์ภาพพร้อมลูกๆน้องแพนเตอร์และน้องพูม่าวอนให้สามีกลับบ้านกลับมาเถิดวันวานไม่ใช่วันวานยังหวานอยู่ไม่หวานแล้วจริงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูนะฮะตั้งแต่วันหวานจนมาถึงวันที่เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายของครอบครัวนี้นะฮะข่าวมันเริ่มต้นจากหลังแววว่าหนุ่มปีเตอร์เนี่ยติดสาวพัวพันยาเสพติดเบี้ยกองถ่ายจะถูกผู้จัดแบนและถอนตัวที่สุดนะครับงานนี้โอ้ปีเตอร์โดนเยอะมากเลยนะงานนี้หนุ่มปีเตอร์ขอเคลียร์ทุกประเด็นนะฮะด้วยเสียงหัวเราะตามสไตล์ว่าหายหน้าไปถ่ายทำหนังเพื่อชาติครับผมนะฮะที่ไม่ออกมาพูดเพราะต้องเก็บเป็นความลับแล้วก็เฉลยวันนี้พร้อมยืนยันความสัมพันธ์นะฮะกับภรรยายังแฮปปี้ดีอยู่ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงไปฟังจากปีเตอร์ยังไงเชิญนะครับแฮปปี้ดีครับผมคือทุกอย่างก็เหมือนเดิมแหละครับก็ผมก็ไม่ค่อยได้ลงรูปอะไรอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเพราะมันหมู่สมองมันหมดแต่คิดงานตลอดเวลายืนยันว่าไม่มีการอยากถ่ายกับไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีอะไรครับตอบสั้นกว่าเราอ่านอีกอ่ะมาด้วยเสียงหัวเราะจริงด้วยแล้วหลังจากนั้นนะคะมีการขุดคุยค่ะขุดคุยยังไงอีกเจ๊ว่าไปสิฮะขุดคุยลามาถึงพรีตี้สาวจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะที่ชื่อคุณโบนะฮะมีเค้าเรียกว่าที่มีภาพออกมาเนี่ยบนสื่อออนไลน์เยอะมากเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องพลอยเนี่ยคุณพลอยก็ได้ครับตั้งแต่นั้นสาวพลอยก็เริ่มอุ้มลูกออกงานอีเวนต์เรื่อยมากับปัญหาคาราคาซังที่เกิดขึ้นเนี่ยเคลียร์ไม่ลงสักทีนึงนะฮะประกาศลั่นอยากเคลียร์ให้จบพลอยเชิญฮะประกาศตรงนี้ด้วยค่ะหรือว่าพี่เขาสะดวกใจอยากจะหย่าก็หย่าหรือว่าถ้าเผื่อพี่เขาไม่อยากหย่าก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพี่เขาย้ำไม่เคยฟังเสมอนะคะตอนก่อนแต่งงานกับตอนแต่งงานแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะแต่งงานครั้งเดียวก็คือว่าถ้าเผื่อว่าพี่เขายังไม่อยากหย่ายังไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาเคลียร์ปัญหากันว่าเรื่องลูกเนี่ยเราจะเอายังไงบ้างนะคะคุณไม่อยากก็ไม่อยากหายไป4เดือนนะนับแต่ตอนนั้นนะถ้านับถึงตอนนี้เนี่ย
น่าจะ 6-7 เดือนแล้วครับผมนานมากเลยนะคุณหายไปแต่ลูกเล็กยังโตเลยคุณก็แต่เราไม่รู้ว่าจริงๆเบื้องลึกเบื้องหลังเขาอาจจะแอบดูผ่านสกายไปอยู่หรือเปล่าเออกลางคืนมาแต่ลูกคิดถึงพ่อนะครับลูกพูดชัดจังเลยครับผมแพนเตอร์พูม่าน่ารักมากเลยนะครับอ่ะมาต่อดีกว่าคืออย่างที่บอกเป็นมหากาพย์นะครับหลังจากที่พีเตอร์หายไป4เดือนเนี่ยพี่ปีเตอร์ก็กลับมาโผล่เซอร์ไพรส์นะนะครับสัมภาษณ์ไม่ชิ่งหนีสื่อไปไหนแล้วเพราะหัวเราะจริงๆหัวเราะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเจ้าตัวเผยถึงเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นนะฮะว่าขอเคลียร์กับคุณพลอยก่อนพร้อมบ่ายเบี่ยงไม่ตอบเรื่องหย่านะฮะแต่มีสิ่งหนึ่งที่กล้าพูดได้เต็มปากก็คือคิดถึงลูกมากเหมือนฟ้าประทานเรื่องบังเอิญมาแพนเตอร์ขอบคุณครับครับผมแพนเตอร์ขอบคุณอีกแล้วสาวพลอยก็ออกมาในวันเดียวกันเหมือนกันนะฮะออกมาบอกว่าลูกก็คิดถึงพ่อเหมือนกันอยากจะเจอไม่ได้เจอมานานไปฟังเสียงของทั้งสองคนกันครับคิดถึงกันทุกคนเลยครับคิดถึงพี่บิ๊กคุยกับพลอยให้เรียบร้อยแล้วก็สรุปกันที่บ้านก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกาศข่าวอีกทีนะแต่ว่าข่าวเรื่องนึงที่ผมอยากจะแก้ครับอยากจะบอกว่าผมคิดถึงลูกมากๆใครที่บอกผมไม่รักลูกเนี่ยครับเข้าใจผิดมากๆครับเดี๋ยวแม่ผมจะมาเร็วๆนี้แล้วก็เดี๋ยวจัดคุยกันแบบมีญาติผู้ใหญ่ด้วยนิดนึงอ่ะจะได้คุยกันไปเรื่อยไปราวน่ะพลอยขอแค่ว่าเค้าออกมาคุยเองกับผู้ใหญ่คือไม่ต้องเอาเพื่อนเอาอะไรคนอื่นมาคุยอะค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีใครที่รู้จักตัวพี่เตอร์ได้ดีเท่าตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวเท่านั้นนะคะไม่มีเพื่อนฝูงนะคะคุณผู้ชมยังไงเราเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนี้เนาะได้หาจุดที่มันลงตัวและลงเอยกันด้วยดีจริงๆเพราะว่าบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่ก่อนหน้าเนี่ยคือน่ารักมากใช่แล้วก็ลูกทั้งสองคนคือแบบน่ารักจริงคืออย่าเคลียร์ผ่านสื่อเคลียร์กันเองดีกว่าเออเคลียร์กันเองให้เรียบร้อยเนาะครับผมนะเอาใจช่วยแล้วกันเนื้อทั้งพลอยแล้วก็พี่เตอร์นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะหมดเวลาในช่วงแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาขยี้กันนะฮะกับนักร้องหนุ่มเสียงแหบขวัญใจผมเลยคนนี้ขวัญใจเราด้วยเออโอ้ดูดิพี่ตาบอยสเกลรักมากคนนี้รักเลิฟไปเท่านี้พอเท่านี้พอโอเคครับผมที่มาเพราะประเด็นร้อนสุดแซ่บนะฮะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยโดนหยามนะว่าเป็นนักร้องตกอับแรงอ่ะใครมาพูดแบบนี้โกรธแทนน้องเขาเอ้ยพี่ก็ได้อ่ะครับผมพี่น้องไม่รู้แถมถูกแฟนสาวปฏิเสธไม่แต่งงานด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องที่เขาเนี่ยกำลังจะนั่งแท่นผู้บริหารลุยธุรกิจค่ายเพลงนะฮะจริงไม่จริงอย่างไรติดตามในช่วงหน้าขยี้บันเทิงครับผมครับผมในช่วงหน้าเจอกับพี่เฟียสด้วยแต่ตอนนี้ลาโมลาไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันใหม่ครับผมขอรบทรงชาติครับฝากอวยพรให้กับชาวไทยทุกคนนะคะแล้วก็คนที่เดินทางด้วยขอให้ขับขี่กันอย่างปลอดภัยถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วก็กลับไปมีแต่ความสุขความเจริญแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยๆกันต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่งความสุขมอบความหอมแจกน้ำหอมดาราตลอดเดือนนี้ใครอยากเนื้อหอมก็แค่ส่ง SMS พิมพ์คำตอบเข้ามาว่ารูปภาพเด็กที่ปรากฏบนหน้าจอคือดาราคนไหนส่งมาที่476-4106ตอบถูกคนที่24รับไปเลยน้ำหอมดารายกเซตสนับสนุนโดยบริษัทเบลพาร์ฟูมจำกัดกลับไปกันต่อนะครับมาถึงพลาซ่าเช้าวันนี้นะฮะสวัสดีครับเฟียสสวัสดีพี่เอกี้สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราแต่งเป็นสาวบ้านไร่สาวบ้านไร่ไม่แต่ว่าจะมองอีกมุมนึงวันนี้เราแต่งตัวต้อนรับแขกรับเชิญเรานะแน่นอนแบดบอยเบาๆนี่แบดบอยแล้วหรอแบดบอยแล้วเป็นแบดเกิร์ลส์บ้าเกินผู้ชมเมื่อวานนี้เราขึ้นภาพนี้เอาไว้นะฮะอ่ะเรามาดูซิว่าภาพอะไรเมื่อวานนี้เป็นน้องเด็กหล่อขั้นเทพหล่อขั้นเทพโตขึ้นมาหน้าไม่เปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือโดมบกรลำนั่นเองครับใครที่ถ่ายโดมบกรลำเป็นคนที่24ที่ถ่ายถูกต้องนะฮะรับไปเลยชุดน้ำหอมยกเซตชุดนี้นะครับ5ขวดนะฮะเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะที่ทางบันเทิงพลาซ่ามอบให้กับคุณผู้ชมของเรานะฮะอ่ะเบอร์นี้นะครับครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับโจทย์ประจำวันนี้เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งดูตอนแรกเฮ้ยเหมือนจะเดาไม่ได้ใช่ตอนแรกเราเดาไม่ออกนะโอ้ไหนดูซิดูซิดูรูปเด็กให้คุณผู้ชมดูก่อนไหนโอ้ยน่ารักตั้งแต่เด็กเลยอ่ะโอ้ยมีการเอียงคอมีจริตเบาๆใช่แล้วเด็กอะไรก็ไม่รู้โตขึ้นมากลายเป็นซุปตาร์อันดับ1ฝ่ายหญิงของเมืองไทยเป็นเจ้าของน้ำหอม1ใน5ขวดที่เราแจกด้วยถูกต้องแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคนที่มีผู้ที่ติดตามทาง IG เยอะที่สุดในประเทศโอ้ยซุปตาร์อันดับ1ผู้หญิงของเมืองไทยเขาเป็นใครนะฮะถ้าเกิดว่าทราบคำตอบแล้วพิมพ์คำตอบนะฮะแล้วส่งมาที่ SMS ของเรานะครับ476-4106ใครที่ตอบถูกลำดับที่24รับไปเลยนะฮะน้ำหอมยกเซตดารา1รางวัลครับนะครับก็รีบๆส่งเข้ามาแล้วกันนะครับส่วนในเช้าวันนี้ฮะโอ้ยเราแต่งตัวแบดบอยมารอเขาเลยนะวันนี้ฮะพี่เก๋วันนี้พี่เก๋โอ้เสียงเหมือนมากสวัสดีครับจิบน้ำขิงก่อนไหมครับคุณฟิแฮกช่วยได้ไหมฮะอันนี้
วันนี้ต้องบอกเลยว่าบอกให้ปีใหม่อยู่ที่บ้านแล้วก็มาถ่ายรายการเดี๋ยวก่อนนี่คุณนี่แขกรับเชิญเหลือคุณต๊อบฮะคุณต๊อบไปคุณปีใหม่ฮะงงหมดแล้วเกียกินร้านขนมอะไรเนี่ยไปเลยเดี๋ยวพี่จัดให้หมดสินเข้าใจแหบแต่เขาแหบเสน่ห์นะจ๊ะวันนี้เขาแหบเสน่ห์ทั้งคู่แขกรับเชิญของเราวันนี้แหบแล้วก็เป็นเจ้าของเพลง Boys Girl นั่นเองคุณต๊อบ Boys Girl ล่าสุดนะฮะนั่งแท่นผู้บริหารลุยธุรกิจค่ายเพลงแบบเต็มตัวประเด็นร้อนมีอีกคุณเราต้องเชิญเข้ามาที่นี่แล้วถูกแฟนเขานะปฏิเสธแต่งงานด้วยเท่านั้นไม่พอไอ้จุดนี้ดิฉันเจ็บแทนเขามากเลยโดนเพื่อนเขาหยามว่าเป็นนักร้องตกอับแรงเกินไปแล้วพูดเลยโอ้โหอย่างนี้เราต้องมาขยี้กันเลยในช่วงขยี้บ้านเชิงนักร้องแหบเสน่ห์ต้าบอยสเกาลุยเต็มตัวทำธุรกิจขายเพลงร้องชอมต้าไม่หวั่นโดนดูถูกเป็นนักร้องตกอับแถมถูกแฟนสาวปฏิเสธแต่งงานเก่าแต่เก่าต้าปลื้มได้รางวัลลูกดีเด่นด้านขอบคุณที่ให้โอกาสเรื่องราวทั้งหมดนี้จะซัดกันไหนวันนี้เอกกีละเฟียจังหวะที่ให้ละเอียดกับแขกรับเชิญสุดพิเศษต้าบอยสเกามาแล้วนะฮะคุณต้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้าพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอกกี้เองน้องเอกกี้ใกล้กันนะใกล้กันจริงห่างกันประมาณ1เดือนแล้วก็และไอ้เฟียสเฟียสครับผมน้องเฟียสด้วยใช่แล้วนะฮะโอ้ดีใจที่ต้ามาแต่ก่อนเราเป็นแฟนเพลงของต้าด้วยแต่ก็เป็นแฟนเพลงของ UST เหมือนกันอ๋อตายแล้วบอสเก่าแต่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับพวกเราเหรอใส่หรือว่าหรือร่างกายหรือว่าจิตใจหมายถึงเจ้าหนี้นี่วันนี้เราไม่ได้มากัน3คนเรามีสายลับบันเทิงมาอยู่กับเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณแม่กี้คุณพี่เฟียนแล้วก็ขอสวัสดีนะคะพี่ตาบอยสเกาค่ะขวัญใจน้องในวัยเด็กนะจ๊ะหายหน้าหายตาไปนานเลยนะคุณพี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะน้องสับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงแล้วนะคะแต่ขอโทษนะคะยังถูกยี้จ้าถูกเหยียดหยามไม่อยากร่วมงานด้วยอียังไงคะคุณพี่เฟียนคุณแม่เก๊กยี้หน่อยค่ะโอ้ยถูกหยามแรงอ่ะตาใช่ไหมอันนี้จากคนใกล้ตัวหรือว่าคนในวงการหรือว่าเป็นเพื่อนที่นอกวงการคือถ้าคนในวงการเนี่ยจะเท่าที่เห็นเราก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คนรู้จักกันทั้งนั้นแล้วก็เราก็วางตัวในวงการค่อนข้างชัดเจนนะครับครับผมแต่มีเหตุการณ์เพื่อนของเพื่อนอีกทีเป็นคนที่แบบว่าเราก็มีปัญหากันไม่คือไม่ค่อยถูกกันมันก็คงจะถือโอกาสก็เคยมีเหมือนกันคือด่าแล้วว่าไอ้นักร้องเฉาไอ้นักร้องตกอับอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่คือเขาด่าเราต่อหน้าหรือว่ารับหลังหรือยังไงรับหลังครับรับหลังแต่ว่าเราก็มีคนไปเล่าให้เราฟังใช่แล้วถึงขนาดแบบไม่ขอร่วมงานกันด้วยเลยอะไรอย่างนี้เลยคือมันเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงคือตรงนี้แหละผมตอนแรกปี๊ดแต่ตรงเนี้ยผมเอามาใช้เป็นแรงขับให้กับตัวเองว่าเราต้องไม่เป็นอย่างที่มันพูดเราต้องพยายามสู้แล้วก็ต้องผลักดันตัวเองให้ไปถึงจุดที่มันไม่สามารถดูถูกเราได้แสดงว่าความโกรธให้มันหายไปให้เป็นแรงผลักดันเราต่อไปเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นถ้าเราไปง่อยตามคำพูดของคนอื่นเนี่ยแล้วมันเป็นคนมีพื้นฐานยังไงเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไปตามคำพูดของคนอื่นหรือความคิดของคนอื่นนี่เราจะแย่นะเฮ้ยจริงแต่ว่าสิ่งที่ศัตรูเราอ่ะเกลียดที่สุดเลยคือเห็นเราประสบความสำเร็จแล้วก็เห็นเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเต็มที่เลยพี่ตาเพราะฉะนั้นก็จัดเต็ม ต้องสู้ต้องทำตัวเองให้ดีต้องพัฒนาตัวเองให้ดีให้ไม่เป็นอย่างที่มันพูดทีนี้มีคนมาบอกว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าพี่ตาว่าเป็นนักร้องตกอับอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างคือแรกๆเขารู้สึกเขาก็มาเมาส์นะเขามาเมาส์พี่ตาอย่างเงี้ยคือก็อย่างที่บอกเราไม่สามารถที่จะทึกคือถ้าเขาคิดกับเราดีเนี่ยเขาคงไม่ว่าเราอย่างนั้นนี่คือเราไม่ตอบแต่เราไม่เคยหรออย่างแล้วเราไม่ได้คิดกับเขาว่าต้องร้องตกอับนะอย่างที่เขาพูดว่าถ้าเกิดเขาคิดกับเราดีเขาจะไม่คิดอย่างนี้ใช่ถ้าเรามองเราดีหรือชื่นชมเราจริงจริงเขาคงไม่ว่าเราหรอกถ้าเกิดเขาไม่กดจริงเพราะนั้นตาก็เลยโอเคไม่แคร์ไม่แคร์ครับมาเริ่มที่ตัวเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งไปดิ้นมันก็เป็นทุกข์ใจกับตัวเราเนาะแต่ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่างานในกรุงเทพนี่ไม่มีเลยต้องไปหางานที่ต่างจังหวัดนี้แหละฮะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไปย้ายค่ายไปอยู่กับทาง GMM นะครับไปออกGMM อัลบั้มหนึ่งแล้วมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แล้วงานมันไม่ค่อยเข้าทีนี้พองานไม่ค่อยเข้าเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองมันมีรุ่นพี่ที่ไปทำเป็นแบบอย่างหลายๆคนอย่างพี่มัมลาคนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้วิธีอาจจะไม่ได้ใช้งานจ้างเป็นคอนเสิร์ตไปแต่ใช้วิธีเล่นอาทิตย์ละครั้งตามผับต่างจังหวัดก็เล่นตั้งแต่โคราช
ขอนแก่น101ปากช่องอะไรพวกนี้ครับผมก็จะใช้ดีลแบบว่าเล่นอาทิตย์ละครั้งนะวันนี้ที่นี่วันนี้ที่นี่คือเป็นเล่นประจำเป็นนักร้องประจำแต่ว่าอาทิตย์ละครั้งของที่นี่ที่นี่ใช่ครับเป็นนักร้องประจำก็ช่วงนี้ก็เดินสายเหมือนกันเนอะช่วงนั้นอ่ะใช่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวเองไปเป็นนักร้องอาชีพแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะผมพัฒนาการตัวเองจากตรงเนี้ยจากงานตรงเนี้ยได้มากผมร้องมาร้องมาเกือบ2ปีนะคือโอเคเราร้องอาทิตย์ละครั้งก็จริงแต่ทั้งอาทิตย์เนี่ยเราจะต้องแกะเพลงใช่ไหมใช่ไหมจริงเหมือนกันเราชี้ที่เขาเล่นใช่ครับเราจะต้องแกะเพลงใหม่ๆทำงานบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยผมจะต้องร้องเพลงร้องอยู่อย่างนั้นประมาณไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงก็คือซ้อมด้วยซ้อมด้วยแกะเพลงเพื่อให้ทำความเข้าใจกับเพลงที่เราต้องไปโชว์นะครับผมก็เป็นเพลงตลาดแหละเพลงของเราก็ส่วนหนึ่งที่ไม่ร้องไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเพลงตลาดครับผมตรงนี้เนี่ยได้พัฒนาการตัวเองมากๆได้ฝึกตัวเองมากๆเลยครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยใช่แล้วก็แค่ระดับหนึ่งก็ประมาณหนึ่งแล้วคนก็แล้วไม่หายหน้าหายตาไปด้วยไงคนก็จะบอกพี่ต้ายังร้องเพลงอยู่อะไรด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยตอนนี้ไม่อยากรู้ว่าตอนนี้ยังร้องอยู่ด้วยเปล่าไม่ได้ทำมา4ปีได้แล้วครับ4ปีอ๋อไม่ทำมา4ปีแล้วแต่ว่าก็คือตอนนี้เห็นว่าผันตัวมาทำค่ายเพลงแทนเลยคือทำธุรกิจด้วยแล้วก็มีแพลนจะทำChannel ทำค่ายเพลงนะเป็นค่ายเพลงเลยฮะเป็นค่ายเพลงคือตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ยึดโยงกับค่ายใหญ่ๆแล้วเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของค่ายทุกคนมีสิทธิ์เป็นดาราเพียงชั่วข้ามคืนจากช่องทางโซเชียลมีเดียใช่เพราะฉะนั้นก็อาจจะฟังดูเวอร์แต่จริงแล้วมันไม่ได้เวอร์มันไม่ได้ใช้ทุนสูงอะไรมากมายคือที่สำคัญเนี่ยรอบข้างผมมีบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเรื่องของเสียงเยอะครับก็รู้จักอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีช่องทางหรือมีโอกาสที่จะทำงานกับตรงนี้ได้ก็ทำโอ้โหตอนนี้รวมทีมไปถึงไหนแล้วทำมีศิลปินเตรียมออกอะไรตัวนึงแล้วครับแต่คนแรกไม่ใช่พี่ตาไม่ใช่คนอื่นเพราะคือเป็นหน้าใหม่เลยป่ะหน้าใหม่เป็นหน้าใหม่ครับหล่อมั้ยหรือว่าสวยพูดสิเก่งครับเก่งโอเคตอบดียังจับตรงนี้เดี๋ยวไปรอลุ้นกันต่อแต่พี่ตาจะร้องเพลงในค่ายตัวเองด้วยมั้ยคือต้องดูความเหมาะสมใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ตัวผมเองก็ทำซิงเกิลเสร็จไปแล้วกำลังคุยกับทางค่ายอยู่เหมือนกันครับก็คือทางผู้ใหญ่ไม่ใช่ค่ายคนอ๋อก็คือเป็นค่ายนอกอีกทีนึงเราจะได้เห็น Boy Scout Return มาBoy Scout อาจจะได้เห็นตามคอนเสิร์ตทำซิงเกิลร่วมกันเออยังรับไหมแบบ Boy Scout ไปทำคอนเสิร์ตต่างๆคือกำลังดิวเข้าดาวนี้ก็มีคือแล้วแต่งานที่ลูกค้าจะรีเควสต์มาว่าเป็นบอยสเกาต์แต่ส่วนใหญ่ก็จะไปแฟนเพลงเธอเป็นไงบ้างแฟนเพลงมีลูกกันทั้งนั้นแหละก็ได้แฟนใหม่ๆขึ้นมาเยอะนะต้องขอบคุณโซเชียลมากๆได้แฟนใหม่ๆค่อนข้างเยอะคนที่แบบว่าเขาไม่รู้จักเรามาก่อนเลยแล้วก็ไปตามดูทาง YouTube อะไรอย่างเงี้ยยังไงฝากให้เพลงน้องใหม่หน่อยแล้วก็ศิลปินที่กำลังจะออกครับคือเร็วๆนี้คงจะได้โปรโมทกันเป็นจริงเป็นจังนะครับผมยังไงก็ฝากให้กำลังใจด้วยถ้าเกิดมีงานใหม่ๆออกมาครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวฝากเชียร์กันละกันเดี๋ยวมีงานที่ส่งมาเดี๋ยวเราช่วย PR ประชาสัมพันธ์ให้นะครับถ้าเกิดศิลปินใหม่ออกปุ๊บมาบันเทิงพลาซ่ามาร้องสดๆเต้นอย่างบ้าคลั่งให้เราดูนะพูดเลยหาตั้งตั้งใจดูว่าภาพที่ขึ้นนี้คือใครถ่ายได้จริงมั้ยครับซุปตายิงอันดับ1ผมดูจมูกนี่ผมรู้เลยนี่นี่จมูกแต่จมูกเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าใครกล้าตาดูตานี่รู้เลยรู้เลยดูผมไหมฮะดูติ่งหูนี่รู้เลยรู้เลยอ้ําพัชราโอ้โหคุณนี่ไม่ได้ใบ้นะฮะนี่คือการร่วมสนุกคุณครับนี่คือการเฉลยครับ SMS มาที่4764106คนที่24นะครับตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องความรักของพี่ตากันบ้างเฮ้ยขอแต่งแล้วแต่ไม่แต่งคืออะไรครั้งแรกกับปฏิทินปีใหม่สีแสนสดใสต้อนรับปี2559จาก True For You เพื่อเป็นของขวัญสุดพิเศษเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีให้กับแฟนๆ True For You โดยเฉพาะปฏิทินจัดทำจำนวนจำกัดพร้อมส่งตรงถึงบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสนใจลงทะเบียนขอรับปฏิทินปีใหม่ส่ง SMS มาที่เบอร์476-4106พิมพ์คำว่า24แล้วตามด้วยชื่อนามสกุลและที่อยู่ที่ให้จัดส่งหมดเขตวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้น
คุณผู้ชมฮะเนื่องในโอกาสพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะ True For You ของเราก็ขอมอบของขวัญส่งท้ายปีนะฮะเป็นปฏิทินปีใหม่สดใสให้กับแฟนๆ True For You โดยเฉพาะเลยนะครับปฏิทินจัดทำจำนวนจำกัดนะครับที่สำคัญเนี่ยเราจัดส่งให้ถึงบ้านคุณผู้ชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะใครสนใจฟังทางนี้เลยนะฮะลงทะเบียนกันได้เลยนะครับแค่ส่ง SMS มาที่เบอร์4764106นะครับพิมพ์คำว่า24นะฮะแล้วตามด้วยชื่อนามสกุลนะฮะและที่อยู่ที่เราจะจัดส่งให้คุณได้นะครับหมดเขตนะฮะวันที่31ธันวาคมนี้เท่านั้นยังไงรีบส่งกันมาเยอะๆนะครับใช่แล้วนะฮะแล้วก็เช้านี้เรายังอยู่กับพี่ต้าบอยสเกาต์นะครับซึ่งเป็นชื่อวงที่ดูเด็กตลอดเวลาเป็นลูกเสือ บอยสเกาต์อ่ะพี่ต้านะครับเดี๋ยวให้ใส่รับมาซ่อมแซะกันต่อแล้วใส่รับมาเรื่องงานต่อไปนะคะมาต่อที่เรื่องความรักบ้างจ้าคุณล่าสุดพี่ต้าอุตส่าห์ทำเซอร์ไพรส์นะคะขอแฟนสาวจ้าที่ขอมานมนานมากๆแต่งงานนะจ๊ะแต่ไม่รู้ทำไมเก็บเงินยังไม่ถึงหรือยังไงคะถูกปฏิเสธช็อตใส่ค่ะกินน้ำแห้วไปนะจ๊ะหรือว่าดื่มน้ำไปบกดียังไงคะคุณแม่เอกกี้คุณพี่เอกกี้หน่อยค่ะโอ้ยนี่ไงตัวสร้างประเด็นนี่ไงนี่นี่เกิดมาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเกิดมาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยไหมนี่จะมีใครขอเป็นแต่งงานไม่เราใส่รับบันเทิงเราขอเทสนึงนะเป็นรวมยำที่ศิลปินดาราเนี่ยด่าใส่รับโดนด่าทุกเทสอยากเห็นหน้าอีนี่มากเสียงจิกแขนเชิญมากเลยจริงไหมอ่ะเราก็ไม่กล้าจิกอย่างเขานะจริงไหมอ่ะจริงอ่ะพี่ถึงแฟนสาวปฏิเสธกันขอแต่งงานจริงไม่จริงครับจริงแล้วก็คือแฟนคนนี้คบมา10กว่าปีแล้วเฮ้ยเธอเขาน่ารักมากเลยนะเฮ้ยสวยเธอสวยนะอ้าดูดิคบมา10กว่าปีแล้ว10กว่าปีแล้วยังไงคบแต่น้องเท่าไหร่5เดือนคบแต่น้องอยู่เท่าไหร่คบตั้งแต่อยู่มหาลัยอะครับอ๋อฮะเธอมีความรักที่มั่นคงอ่ะเธอเป็นคนดีแล้วเป็นยังไงคบกันมานานแล้วคือตอนนี้คือทำงานด้วยกันหรืออะไรเงี้ยหรือว่าต่างคนต่างทำหรือยังไงต่างคนต่างทำครับอ๋อคือจริงๆแล้วคบกันมานานละคือก็แต่ชื่ออะไรชื่ออะไรมาสิ10กว่าปีเนี่ย10กว่าปีชื่อน้องบุ๋มน้องบุ๋มน้องบุ๋มคุณตาสายตานี่พรึ่มพราวมากน้องบุ๋มอินเดียน้องบุ๋ม10กว่าปีแล้วครับผมจริงๆแล้วก็ก็เคยคุยเพียงแต่ว่าน้องยังไม่มองเรื่องนี้ตอนที่พูดขอแต่งงานเขาตอนนั้นคบมากี่ปีน่าจะประมาณ6-7 ปี6-7 ปีปุ๊บเราขอแต่งงานก็ไม่คือคุยกันคุยกันเฉยๆใช่ครับแต่น้องเนี่ยค่อนข้างที่มีทัศนคติใกล้ๆเคียงกับผมคือแบบว่าคือเรายังทำงานในวงการบันเทิงนะเนาะเขาก็ห่วงเราว่าเราจะแบบขาดความมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยมันคิดในจุดนี้การเป็นบอกว่าพี่ต้ามีเมียแล้วอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ดูไม่มีเนาะครับก็เลยยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเพียงแต่ว่าคบอยู่กับเขามา10ปี5เดือนกว่าแล้วเนี่ยผมก็ไม่ไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยแต่เป็นคนที่โรแมนติกอยู่นะมีการนับเดือนด้วยถ้าผู้ชายทั่วไปไม่มีนะผู้ชายทั่วไปไม่มีนะไม่ต้องไปไหนแล้วว่าแฟนเธอน่ารักมากแล้วตอนที่บอกเขาว่าเราควรจะคิดเรื่องแต่งงานแล้วนะแล้วเขาปฏิเสธคือพูดเรื่องเป็นห่วงเรื่องพี่ตาว่าเดี๋ยวภาพลักษณ์อาจจะไม่ดีอีกอย่างนึงตัวน้องกำลังทำโปรเจกต์งานของน้องด้วยครับซึ่งก็เป็นงานในวงการก็คือเป็นงานในวงการที่อยู่ด้วยอยู่แล้วน้องก็ยังไม่พร้อมที่จะถูกตีตาเท่าไหร่น้องกลุ่มแต่ว่าก็รักกันแน่นแฟนอยู่10กว่าปีอ่ะดูแลกันแล้ววางแผนความรักยังไงต่อครับก็คืออย่างนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าตัวของผู้หญิงทุกคนเนี่ยงานพิธีวิวาห์เนี่ยเป็นความฝันที่จะต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กะเกณฑ์กันว่าจะต้องเมื่อไหร่แต่มีแน่นอนครับผมห่างกันเยอะไหมฮะตากับห่างกันพอสมควรพอสมควรปกติเป็นคนสวีทหวานโรแมนติกหรือเปล่าพี่ตาก็พอประมาณพอประมาณเจ้าชู้ไหมเราก็หยุดเลยเนาะ10 ปีกว่านี้ไม่เคยทำให้เขาเสียใจเรื่องแบบนี้เลยไม่แต่ว่าภาพลักษณ์พี่ตาจะดูแบบแบดบอยแบบเอ้ยอาจจะดูแบบเจ้าชู้เบาๆแต่ว่าตัวจริงนี่แบดบอยนี่แหละรักจริงนะเว้ยแต่ผมแบดบอยจริงๆนะแต่ผมเกี่ยวกับเรื่องแบบความรักอะเจ้าชู้อะไรไม่ค่อยมีเงียบเงียบคือมันผ่านเงียบเงียบเนี่ยน่ากลัวกว่าเงียบชนะถูกว่าคนเงียบเงียบเนี่ยน่ากลัวกว่าเรียบร้อยเนี่ยน่ากลัวกว่าอีกจะแบบเดินมาเรียบร้อยแบบกินเรียบนะฮะไอ้แบดบอยเนี่ยเก่งมากจริงโอ้แต่เรียบร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยไม่บอกเลยว่าไม่เรียบร้อยมีสาวที่ไหนโหนหมดอยากขอบคุณอะไรแฟนสาวไหมที่มาดูแลกันมาเติมเต็มในชีวิตของเรามาตลอด10ปีเลยน้องบุ๋มคือต้องขอขอบคุณน้องบุ๋มแล้วก็ทางครอบครัวของน้องบุ๋มมากเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยวันที่เข้ามาในชีวิตน้องเนี่ยก็มีทั้ง
มีทั้งชื่อเสียมีทั้งความต่างๆนานาแต่น้องก็ให้โอกาสผมได้พิสูจน์ตัวเองครอบครัวของน้องก็ให้โอกาสกับผมได้พิสูจน์ตัวเองก็ต้องขอขอบคุณไปที่ครอบครัวของน้องและก็ตัวน้องด้วยที่เป็นกำลังใจให้ผมเป็นทุกอย่างให้ผมเป็นพลังให้ผมสู้กับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตโอ้โหนี่ดีใจที่ตะเจอน้องบุ๋มด้วยนะแล้วดีใจที่น้องบุ๋มเจอตะด้วยเพราะทุกอย่างมันเหมือนเป็นจุดพลิกผันเหมือนกันแต่เราได้เห็นไงว่าคนคนนึงเนี้ยอยู่เป็นกำลังใจให้เราใช่ครับเขาเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่มาในช่วงที่เราบอกว่าแบบวูบที่สุดอ่ะใช่ใช่ใช่ครับสำหรับน้องบุ๋มเนี่ยในความรู้สึกของผมน้องบุ๋มเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบผมลอยคออยู่กลางทะเลแล้วผมคว้าได้มาช่วยหน่อยเหอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็แบบดูแลผมดีมากมากยินดีด้วยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาฟังแล้วหมั่นไส้จ้าอะไรความรักจะดีรัดประเสริฐสีขนาดนี้น่าลำคาญค่ะแต่ว่าแต่พี่ตาเนี่ยดูแบดบอยแบบนี้นะจ๊ะเชื่อไหมจ๊ะว่านางได้รับรางวัลลูกดีเด่นจ้าอุ้ยยังไงขยี้หน่อยคะคุณแม่คุณพี่คุณได้รางวัลลูกดีเด่นมาคุณได้มาเรื่องดีๆคุณยังจิกเขาได้นะคุณเก่งมากนะสายลับคุณต้องให้เรื่องดีๆเขาบ้างนะเออแม่สุดปลื้มได้รับรางวัลลูกดีเด่นก็เป็นรางวัลอภิชาตบุตรนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลอะไรมาจากไหนหรอกเขาเสนอรางวัลให้ผมก็ไปรับคือก็เป็นคนที่ดูแลครอบครัวครับแล้วก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงผมคุณแม่ผมเสียครับคุณแม่ผมเสียแล้วก็เป็นความผิดพลาดของผมตรงที่ว่าตอนที่แม่มีชีวิตอยู่เนี่ยผมไม่เคยพาแม่มาทำงานในวงการบันเทิงด้วยเลยไปคอนเสิร์ตก็ไม่ค่อยได้เอาไปไปถ่ายนู่นก็ไม่ค่อยเอาไปเพราะว่าคุณแม่เป็นครูครับเขามีเวลาทำงานของเขานะครับผมพอคุณแม่เสียเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกเสียดายที่เราก็ทำงานอยู่ขนาดนี้แต่ไม่เคยให้คุณแม่มาชื่นชมไม่เคยไม่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราพอคุณแม่เสียชีวิตไปก็เหลือคุณพ่อพอผมเคลียร์ตัวเองจากคดีต่างๆแล้วเข้ากลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการเอาพ่อไปไหนด้วยตลอดพ่อไปด้วยใช่ไปทุกที่เหมือนอยู่ด้วยกันด้วยไปเห็นว่าไอ้เราทำอะไรไปดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยดูแลไปขับรถให้ทำนู่นทำนี่ให้คุณพ่อก็ไม่เหงาด้วยครับแล้วทุกวันนี้กิจกรรมที่ทำกับที่บ้านนี่คือทำอะไรกันบ้างครับคืออย่างวันเนี้ยว่าอย่างวันนี้ผมถ่ายรายการเสร็จมีถ่ายละครต่อเดี๋ยวผมจะไปรับคุณพ่อไปเป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยแกมีแฟนใหม่ละก็เลยไม่ค่อยจะไปได้ไปไหนด้วยกันก็คืออยู่ให้ดูแลกันไปเขาก็ไม่อยู่กับแฟนให้เขาไปสวีทหวานใช่กุ๊กกิ๊กฟรีแล้วทุกวันนี้เราดูแลครอบครัวของเราไงบ้างก็ดูแลทุกอย่างนะครับดูแลทุกอย่างความเป็นอยู่ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าคุณแม่ได้ยินสิ่งที่พี่ตาอยากจะบอกมีอะไรที่ไม่เคยบอกคุณแม่บ้างไหมครับคือจริงๆแล้วก็ผมสนิทกับคุณแม่ค่อนข้างมากนะครับก็เป็นคนบอกรักแม่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ยังยืนยันสัญญาที่เคยให้ไว้กับแม่ที่หน้าศพนะครับว่าผมจะดูแลครอบครัวแทนแม่เองให้ดีที่สุดครับคุณแม่ต้องมองเราลงมาแล้วก็เห็นแล้วแหละว่าคุณทำได้นะฮะกับรางวัลตรงนี้ความรู้สึกทั้งตัวตาเองและครอบครัวรู้สึกไงบ้างผมอยากมอบรางวัลนี้ให้กับลูกที่น่ารักทุกคนหลายๆคนข้างๆร่างกายผมมีแบบอย่างที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นคุณวิทยาเปอร์นี่ก็เป็นคนที่ดูแลพ่อพ่อไม่สบายพี่บังสุติพงศ์สมบัติจินดานักแต่งเพลงที่ IS ก็เป็นแบบอย่างเป็นไอดอลหนึ่งผมมากผมอยากอุทิศรางวัลนี้ให้กับพวกเขามากๆเพราะว่าพวกเขาทำมากกับผมนี่นะครับก็เป็นไอดอลแล้วทำให้เราได้สร้างอะไรดีๆด้วยก็หลายๆคนคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับถ้ายังมีโอกาสทำอะไรดีๆอย่างที่พี่ตาเทนบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสรีบทำให้คนในครอบครัวเลยครับเพราะว่าทุกคนมีคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นคนเดียวเท่านั้นอย่ารอเวลาหรืออย่ารออะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตและนี่คือ2คนที่รักเรามากที่สุดด้วยนะครับทิ้งท้ายในช่วงนี้อยากให้พี่ตาฝากอวยพรปีใหม่คุณผู้ชมดีกว่าใช่แล้วก็ปีใหม่แล้วโอ้โหทุกอย่างสดชื่นนะครับก็สำหรับปีใหม่นี้ขอให้สิ่งดีๆพรที่ดีอำนวยพรที่ดีให้กับคุณผู้ชมแฟนคลับคนไทยทุกๆคนนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์มีความสุขมากๆครับสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ปีเก่าที่ผ่านมานะครับครับมีความสุขมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับใช่แล้วสวัสดีปีใหม่คุณตาด้วยเช่นเดียวกันขอทุกอย่างเนี่ยกลับ
ไปหาคุณตะด้วยนะฮะประสบความสำเร็จมีความสุขมากๆแล้ววันนี้ขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราขยี้ด้วยนะฮะขอบคุณคุณตะครับยินดีครับไม่ได้เจอนานนะครับและในเช้านี้นะครับสำหรับคนที่ส่งข้อความเข้ามาเนี่ยฮะเราก็กำลังรอลุ้นอยู่นะฮะในวันพรุ่งนี้เราจะได้เห็นผู้โชคดีกันนะครับขอบคุณบริษัทเบลพาฟูมด้วยนะครับสำหรับวันนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะฮะ 7:30 นะฮะกับบันเทิงพลาซ่าวันนี้เราอัปเดตทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยพร้อมขยี้แขกรับเชิญเราเรียบร้อยนะฮะขยี้ยังล้ำมากเลยจะบอกให้พรุ่งนี้เจอกัน7:30พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย